างมาไม่ยากเลยครับเลยทางเข้าสาย1มานะครับแล้วก็อยู่นี่เลยอยู่เดียวกับทับ39ร้านกาแฟดังๆอ่ะครับผมเนี่ยครับลูกชิ้น ร้านลูกชิ้นปลาบรรทัดทองนะครับวันนี้เขาขอปิดปรับปรุงปิดชั่วคราวนะครับปิดชั่วคราวเพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบสูงอันนี้ให้เห็นเลยว่าไปซื้อมาเมื่อวันที่27นะครับตอนเวลา 10:57 พอดีไปประชุมเลิกปุ๊บก็แวะทานเพราะว่าอยู่ตรงบ้านพอดีนะครับสาขาตลิ่งชันอันนี้ก็สั่งกลับบ้านเป็นลวกรวมนะครับราคา80บาทแต่ให้ดูอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ร้านเขาก็โด่งดังตอนนี้ก็ทั้งเรื่องเล่าเช้านี้ทั้งรายการช่อง9ล่างหมากงหมาแก่ก็เล่นไปหมดคือคนไม่รู้ก็ไม่เข้าใจว่าต้นทุนวัตถุดิบคืออะไรของเขาคือปลาแล้วก็เขาผมได้ยินว่าราคาปลาเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวจะแกะอันนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูกันว่ามันมีอะไรบ้างจะได้รีวิวรวบรวมสั่งกลับบ้านท้ายๆสุดของการปิดชั่วคราวของร้านลูกชิ้นปลาบรรทัดทองนะครับเดี๋ยวมาดูครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือลวกรวมของร้านลูกชิ้นปลาบรรทัดทองสาขาตลิ่งชันนะครับอันนี้ท่านก็คือจะเห็นเป็นราคา80บาทนะครับก็จะมีน้ำจิ้มถ่ายน้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มนี่เขาจะไม่เผ็ดมากออกเปรี้ยวๆนะครับแล้วก็มิดสไปซ์สไปซ์หน่อยถ่ายลวกรวมก็มีปลาเส้นนะครับมีกล้วยกล้วยต้มกล้วยทอดลูกชิ้นปลาแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นกุ้งมีอยู่4ชิ้นลูกชิ้นปลาอีก4นะครับมีกล้วยต้มกล้วยทอดนะครับแล้วก็ปลาเส้นก็ถือว่าโอเคนะครับ80บาทนะครับแล้วก็มันไม่เหม็นเดี๋ยวมาดูกันเลยผมจะลองทานให้ดูสักชิ้นดูนะครับสมมติจานเด็ดเขาก็ได้นี่ลูกชิ้นปลาบรรทัดทองนะครับในวันที่ปิดชั่วคราวน่าจะเป็นเมนูสุดท้ายออเดอร์สุดท้ายละนะครับของร้านลูกชิ้นปลาบรรทัดทองสาขาตลิ่งชันนะครับขอให้กลับมาเปิดได้ไวๆนะครับย้ำว่าปิดชั่วคราวไม่ได้ปิดถาวรนะครับว่าวัตถุดิบมันแพงขึ้นนี่ครับนี่คือลูกชิ้นปลาถ่ายชัดๆเลยนะครับครับผมจะลองทานอร่อยเลือกถ่ายแล้วจะไปกินนะครับขอบคุณลูกสาวด้วยนะครับคนโตที่ช่วยอันนี้ลูกชิ้นกุ้งไปทางท้ายลูกชิ้นกุ้งร้านลูกชิ้นปลาบรรทัดทองร้านลูกชิ้นปลาบรรทัดทองร้านลูกชิ้นปลาบรรทัดทองสาขาตลิ่งชันสาขาตลิ่งชันถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์รายการเอกพากินและเที่ยวด้วยนะครับกินให้ดูอีกคำนึงตรงท้ายงับปิดรายการครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ